สวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กรุงทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับก็จะมารีวิวสินค้าจาก Lazada อีกเช่นเคยนะฮะหลังจากคลิปนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้น้อยลงนะครับเพราะมีเพื่อนๆทักมานะครับบอกว่าเอ๊ะแบบเริ่มคุยเยอะนะหลังๆนะครับก็มีเรื่องราวที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะแยะนั่นแหละนะครับก็เลยพูดเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจากคลิปนี้ไปจะทํารีวิวสินค้าอย่างจริงจังครับจะพยายามทําคลิปให้สั้นลงนะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกแล้วก็อยากดูแต่รีวิวสินค้านะครับจะได้ไม่ต้องทนฟังผมพูดนะก็สําหรับวันนี้ครับก็ได้สั่งตัวกล้อง IP Camera นะครับจากNanotech มาอีกเช่นเคยนะตัวนี้ครับนะเป็นกล้องที่ออกมาในลักษณะของรูปแบบหลอดไฟครับแล้วก็เราไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายแล้วนะสามารถไปติดตั้งได้กับหลอดไฟบ้านเลยแล้วก็ทำงานผ่าน Wi-Fi ครับงั้นไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับกับเจ้าตัว Wi-Fi Group Panoramic Camera ครับจาก Nanotech ครับไปเลยครับไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องเจ้า Wi-Fi Glow Panoramic Cam นะครับที่ผมสั่งมาจาก Nanotech นะฮะก็ที่บอกครับหน้าตามันก็จะเหมือนหลอดไฟแบบนี้นะฮะที่หน้ากล่องนะครับเขาก็เขียนไว้ครับว่า resolution นะครับอยู่ที่ 960p นะฮะก็เป็น HD นะครับแหมมี power supply นะครับแล้วก็ power port อะไรต่างๆก็เขียนมาเรียบร้อยนะอ้อมีเป็น2-way intercom ด้วยนะครับสามารถสื่อสารได้2ทางด้วยนะครับทำงานด้วยระบบ Wi-Fi นะฮะก็ใช้งานครับได้ทั้ง Android นะครับแล้วก็ Apple นะฮะนี่เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดครับไม่ต้องเสียเวลาเนาะเรามาแกะกล่องดูข้างในกันก่อนเลยนะครับโอ้โหกล่องมาก็ถือว่าสวยงามครับกล่องแข็งมากกล่องแข็งมากอ่ะแกะออกมาครับด้านในก็จะมีคู่มือครับก็เป็นแอปพลิเคชันให้เราอีกรอบนึงนะครับรวมถึงวิธีการติดตั้งการใช้งานแล้วก็สเปคโดยละเอียดนะฮะถ้าขี้เกียจอ่านครับดูรีวิวผมต่อไปฮะนะครับเปิดกล่องออกมาครับครับเราก็จะพบกับหลอดไฟ1หลอดแบบนี้นะครับอ๋อก็หน้าตาเหมือนหลอดไฟเลยเนาะนะครับแกะออกมาครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วครับในกล่องมีแค่อันนี้อันเดียวเลยนะฮะตัวกล้องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอะแดปเตอร์ในการต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกลียวเข้ากับตัวขั้วหลอดไฟบ้านเราใช้ไฟบ้านอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะเปิดทิ้งไว้ครับก็กรุณาเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดไฟเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดสัญญาณไปเลยนะฮะที่ตัวหลอดนะครับก็จะมีตัวจอสี่เหลี่ยมอันนี้นี่เป็น LED ครับเราสามารถคอนโทรลไฟนะฮะการเปิดปิดไฟเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะมี LED ให้ทั้งหมด3หลอดครับด้านบนเป็นกล้องตัว360องศานะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงแล้วถึงมีช่องเสียบ TF card อยู่ตรงนี้นี่เองครับอ๋อก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรครับอ๋ออ่ะนะครับสำหรับคุณผู้หญิงครับที่กังวลว่าอุ๊ยอีกหน่อยเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำจะต้องกลัวไหมว่าหลอดไฟข้างบนจะเป็นกล้องนะมันเดี๋ยวผมหยิบหลอดไฟธรรมดาให้ดูครับมันค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะครับจริงๆก็ถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยเราเห็นเป็นจุดดำๆงี้ก็คงรู้แน่นอนครับว่าเป็นกล้องนี่ก็ไม่ใช่พวกสปายแคมนะฮะมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของความสะดวกในการติดตั้งนั่นเองสำหรับหลายๆคนนะครับที่ไม่อยากจะต้องเดินสายวุ่นวายนะครับเสียบปลั๊กหรือใช้สายแลนเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยจริงๆนะครับแล้วก็มันหน้าตาไม่ได้เหมือนหลอดไฟมากครับฉะนั้นถ้าตั้งใจดูครับรู้แน่นอนนะว่าแตกต่างนะครับคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไปเจอมันติดอยู่ในห้องน้ำนะฮะส่วนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับก็ถ้าไม่สังเกตเนี่ยเราอาจจะก็จะคิดว่าเป็นหลอดไฟธรรมดาเนาะนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเปิดไฟใช้งานได้ด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Wi-Fi Group Panoramic นะฮะก็กล้องนะฮะสำหรับติดเป็น IP Camera ในบ้านนั่นเองครับจาก Nanotech นะสำหรับคนที่อยากสั่งซื้อก็สั่งจาก Lazada ได้เลยนะครับนะฮะก็ไม่ต้องโทรมาถามผมนะครับผมไม่ได้ขายนะฮะแล้วก็ไม่มีขายด้วยนะครับนะเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับก็สามารถติดตั้งได้กับบ้านเราเนี่ยไม่ว่าตรงไหนก็ตามที่มีขั้วของหลอดไฟแบบเกลียวแบบนี้นะครับก็เข้าไปขันติดได้เลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำงานผ่าน Wi-Fi ไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญครับนั้นหน้าตาเป็นหลอดไฟแบบนี้แล้วมันก็ทำงานเป็นหลอดไฟส่องสว่างได้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อลองใช้นะครับก็ลองสั่งจาก Lazada ได้เลยนะครับผมติดลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับพบกับผม The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มตรงวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ซื้อมาแล้วแล้วก็อยากดูคู่มือการใช้งานนะ Wi-Fi Group Panoramic Cam ครับผมได้ทำแยกไว้นะอีกคลิปนึงนะครับก็กดตามลิงก์นะครับไปชมต่อกันได้เลยครับ